โรงเรียนชิบะมาถึงแล้วครับกำลังกระจายตัวที่อะควาไลแล้วเริ่มการสกัดกั้นครับคารากาวะนั้นคาดว่าอีก120วินาทีควรจะมาถึงครับส่วนโตเกียวนอกจากหัวหน้าและรองหัวหน้าเพิ่งออกโจมตีโตเกียวติดลบ15แต้มชิบะพบ20คารากาวะเพิ่มไปอีก10เดี๋ยวสิอิดจังนะทุกคนก่อนไม่ต้องรอฉันคนเดียวก็เกินพอแล้วปฏิสัมพันธ์เหรอของแบบนั้นที่พวกอ่อนหัดทำเถอะอิดจังเมื่อก่อนไม่ได้ปากร้ายแบบนี้นะอาจจะแย่นิดหน่อยแล้วนะคนจากโตเกียวยังคงทำตามใจเหมือนเดิมเลยนะฉันก็แค่ได้บารมีจากน้องสาวก็เลยมาอยู่ที่นี่เท่านั้นแหละนะตอนนี้ก็ร่วงลงมาอยู่อันดับที่207แล้วนะก้าวไปทีละก้าวนี่แหละสำคัญวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เมื่อวานของวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้หรือก็คือหันหัวเรือไปทางซ้ายให้นักเรียนที่อยู่ดาดฟ้าเรือที่1ถอยออกมาฉันกับฮิเมะจะลุยเองดาบที่1ลืมกินความว่างเปล่าไอ้พวกมดปลวกฉันเกิดเร็วกว่านี้สมกับเป็นคนอันดับ4ว่าอย่างนั้นฉันก็ยืนอยู่แล้วแท้ๆที่สองคนเชิญตามสบาย